โอเคนะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่ามีอาการแบบเจ็บคอนะครับเบื้องต้นนะแล้วก็มีไข้ปวดหัวมากเลยครับตอนนี้ก็ได้ไปหาคุณหมอมานะครับคุณหมอบอกว่าให้ดูให้ยาตามอาการนะฮะแล้วก็มีการตรวจอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าก็อย่างโควิดตัวเนี้ย 2-3 วันก็หายนะครับไม่น่าเป็นห่วงว่างั้นนะคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าให้ยาอะไรมาบ้างนะอย่างแรกนะครับลดน้ำมูกแก้แพ้แก้คันนะครับเสียงอาจจะแบบนี่นิดนึงนะก็ทานครั้งละ1เม็ดเช้าเย็นนะครับนี่อันหนึ่งก็อันนี้จะเป็นพาราเซตามอลนะครับรับประทานครั้งละ1เม็ดทุก6ชั่วโมงนะครับแก้ปวดไอมีไข้นะครับนี่อันนี้นะครับและอีกอันหนึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อทานวันละ3ครั้งเช้าเที่ยงเย็นนะครับทานต่อเนื่องจนกว่ายาจะหมดเขาจะเป็นอันนี้นะฆ่าเชื้อนะยานี้ทานอ๋อแก้ไออันนี้แก้ไอนะครับทานแล้วจะง่วงนะครับอันนี้ทานจนกว่าจะหมดเช้าเที่ยงเย็นเหมือนกันนะครับของวัฒนาเนี่ยได้มาทั้งหมดเนี่ยมาช่วงรีวิวยาโควิดกันเลยทีเดียวของแม่ได้ลดน้ำมูกแก้แพ้มีปะมีนี่แก้คันแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ยาแก้ไออันนี้ลดไข้แก้ปวดครับอันนี้ยาแก้ปวดแล้วก็ลดอักเสบอันนี้ที่พอไม่มีใช่ไหมใช่แล้วก็ฆ่าเชื้อครับก็ประมาณนี้แต่ว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ฟาวีนะเขาบอกว่าฟาวีหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะจ่ายยาตามอาการคุณหมอว่างั้นนะครับแล้วก็ส่วนพี่ฟิล์มเนี่ยไปแย่จมูกแล้วให้ที่โรงพยาบาลแย่มาก็คือว่าคนที่แย่ที่ตรวจเราอะที่ตรวจพี่ฟิล์มบอกว่าติดแน่ๆไม่ต้องกลัวประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะแมสเซจผลมาให้แล้วเดี๋ยวถ้าติดแน่ๆก็เดี๋ยวเอาผลไปก็ไปหาคุณหมอเหมือนเดิมเนาะประมาณนั้นนะครับนี่เลยแล้วส่วนน้องฟิลเนี่ยวันนี้อยู่ข้างบนพวกเราไม่อยากขึ้นไปเพราะว่าน้องฟิลเริ่มหายละเริ่มดีขึ้นแต่พวกเรากำลังเป็นนะครับกลัวไปแล้วเดี๋ยวไปติดกลับมาอีกมันจะวุ่นวายนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเรานะครับยังไงน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับยังไงถ้าเป็นถ้าติดขึ้นมาแล้วก็คุณไปหาหมอนะแม่เนาะไปรับยามาทานแล้วก็กักตัวอยู่บ้านนะครับเสียงนี่หมดแล้วเนี่ยเสียงสั่นแล้วเนี่ยแม่เจ็บคอมากแม่ไม่อยากพูดเยอะได้โอเคนะงั้นเดี๋ยวมาตามดูอีกทีตอนเย็นว่าอาการของพวกเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีคลิปอื่นให้ได้ดูกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะติดโควิดนี่แหละใช่เราต้องกักตัวอยู่บ้าน10วันครับผมช่างของฟิล์มด้วยอะไรนะช่างของโน้ตมาดูไหนมาเล่าให้น้องๆฟังได้เป็นไงบ้างเราอาการอ่ะอาการก็คือรู้สึกแบบมันป่วยเหมือนตอนที่เราฉีดวัคซีนอ่ะแล้วกลับมาบ้านแบบพักสัก 3-4 ชั่วโมงจะแบบปวดร้อนตามตัววูบวาบหนักหัวใจแบบไอแห้งแล้วเจ็บคอมากใช่หนักหัวมากแล้วก่อนที่จะแบบเจ็บคอมันจะแบบเวลาเรากินน้ำกินข้าวอะไรเงี้ยมันจะแสบคอจะเป็นงั้นก่อนแล้วก็ไอกระดกกระเด็กนะคะแล้วก็นั่นแหละตอนนี้ก็กินยาไปเมื่อคืนอ่ะปวดหัวน้อยลงแต่ก็ปวดอยู่แต่ก็ปวดไม่มากเท่าเมื่อวานที่ร้องไห้แล้วก็ไปแยงจมูกมา 2,500 แล้วหมอบอกว่าตรงปลายอ่ะออกน้ำตาลน้ำตาลนะส่วนใหญ่ออกน้ำตาลเนี่ยมักจะติดทุกคนไม่ให้กำลังใจกันแล้วเบื้องต้นที่ตรวจเองมันไม่ขึ้นใช่ตรวจน้ำลายเพราะว่าฟิลไม่มีน้ำมูกครับอันนี้คือหลักๆเลยนะครับแล้วส่วนน้องฟิลอยู่ในห้องน้องน่าจะดีขึ้นละนอนกับหัวกับหางใช่ปะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคอขึ้นไปหาเลยดีกว่าคือเราต้องใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์นะครับมาเดี๋ยวคอหางฟิลกันมาละฟิลอ้าวหน้าตาดีขึ้นอ่านี่เห็นไหมตักทายเพื่อนๆหน่อยแล้วสวัสดีค่ะดูเสียงดิเสียงปกติสวัสดีค่ะเสียงไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับก็คือพ่อแม่พี่ฟิล์มก็ติดเรียบร้อยเลยจ้ะน้องฟิลติดยกแผงปวดหัวเลยเนี่ยว่ารอผลตรวจหนูดีถึงหรอจะพูดงั้นต้องรอผลก่อนโอ้หมอยังบอกว่าติดอยู่แล้วมาตักทายเพื่อนๆหน่อยแล้วสวัสดีค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นไปถ่ายน้องฟิลเพราะว่าดูแล้วไม่ปลอดภัยมีอะไรอัปเดตกันฟิลใกล้หายแต่เราเพิ่งเป็นฟิลใกล้หายแต่พวกเราเพิ่งเป็นดูแล้วมันไม่ปลอดภัยไงโอเคนะครับทุกคน
สมมติติดกันหมดก็หาคนไปซื้อของกินแล้วก็เราก็เอามาทำเองเออแม่สต็อกของไว้อยู่แม่ไปตุนมาแล้ววันก่อนโอเคได้ติดไปได้โอเคงั้นไปแล้วเดี๋ยวเย็นๆมาอัปเดตให้ดูกันนะครับบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนอันนี้ฟิล์มก็จะมาอัปเดตอาการนะคะแต่ตอนนี้คือ รู้สึกขัดข้อแล้วก็อยากจะมาอัปเดตกันนิดนึงว่าแบบฟิล์มรู้สึกยังไงนะคะตอนนี้เพราะว่าเราสุ่มเสี่ยงแล้วตอนนี้ก็คือไปตรวจ PCR มาแล้วเพราะว่าตรวจ ATK อ่ะตรวจประมาณ3รอบก็คือยังขึ้นขีดเดียวนะคะแล้วรู้สึกว่าคนทั้งบ้านอ่ะ2ขีดกันหมดแล้วฟิล์มก็เลยให้พ่อพาไปแย่จมูกนะคะก็คือไปตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลมุมเกาะค่าตรวจก็ 2,500 นะคะผลตรวจรอดูพรุ่งนี้แล้วกันว่าฟิล์มเนี่ยจะขึ้น1ขีดหรือ2ขีดนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ากินยาของแม่ไปที่แม่ได้มาแม่ก็แบ่งให้ฟิล์มทานนะคะก็ทานไป5เม็ดมั้งก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ว่าพอฤทธิ์ยาเริ่มแบบว่าอ่อนลงอ่ะตอนนี้ก็คือเริ่มคันคอยแหละแล้วก็เริ่มปวดหัวนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มอ่ะเตรียมตัวที่จะไปอาบน้ำแล้วก็ทานยานอนแล้วนะคะแล้วอยากจะบอกว่าทานยาทีนึงอ่ะฟีลแบบขมคอมากนะคะจนไม่อยากกินแล้วก็อันนี้ก็คือแม่ก็ไปหาซื้อมาให้นะคะอันนี้ก็คือบรรเทาอาการคัดจมูกนะคะนี่ก็น่าจะแย่จมูกปะแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าเจ็บคอคันคอก็เนี่ยฉีดเข้าไปนะคะฟีลก็คือตอนเนี้ยยังมีอาการแบบไม่เยอะเท่าพ่อกับแม่แล้วก็น้องฟีลตอนที่เป็นนะคะตอนนี้ก็คือเราเบาสุดแต่ก็เหมือนจะเป็นนั่นแหละแต่ยังไงก็น่าจะติดแหละมั้งเพราะอยู่ด้วยกันตลอดนะคะแล้วตอนนี้ฟิล์มรู้สึกว่าไม่ได้ปวดหัวเท่าเมื่อวานที่แบบว่าเมื่อวานปวดจนร้องไห้แต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามันเบาลงนะคะแล้วฟิล์มก็เสียงแบบเริ่มจะหายแล้วแล้วก็มีความแบบคันคอยุบยิบยุบยิบนะคะอยากจะล้วงคอแล้วไปเกามากแต่ว่าทำไม่ได้ตอนนี้ก็คือแบบมีไอ้นิดนึงแต่ก็บอกอาการหมอไปแล้วนะตอนตรวจว่าแบบแล้วปวดหัวแบบปวดแล้วก็วูบๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนคอก็คือไอแห้งคันคอเจ็บคอนิดนึงแต่หลักคือปวดหัวแล้วหมอตอนตรวจ PCR ให้ทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยตรวจเสร็จแล้วแบบเห็นตรงปลายที่ตรวจใช่ป่ะหมอบอกว่ามันมีความแบบน้ำตาลแล้วหมอบอกว่าส่วนใหญ่ที่เป็นสีอย่างเงี้ยยังไงก็ติดฟิล์มก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูผลเพื่อความชัวร์นะคะว่าเราจะติดหรือไม่ติดก็รอดูกันด้วยนะคะทุกคนส่วนตอนนี้อาการน้องฟิล์มก็ดีขึ้นเพราะว่ากักตัวมาหลายวันบวกกับได้ยามากินด้วยนะคะตอนนี้น้องก็น่าจะโอเคที่สุดในบ้านหลังจากที่ติดแล้วแบบใกล้หายเนาะส่วนพ่อกับแม่ก็กินยาตามอาการนะคะทุกคนก็รอดูครอบครัวของเรากันด้วยนะคะว่าอาการต่อจากนี้จะเป็นยังไงเนาะงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูอาการน้องฟิลที่ห้องกันดีกว่าก็เดี๋ยวให้น้องฟิลมาอัปเดตอาการเนาะหลังจากที่เป็นได้ประมาณ2วันไปเดี๋ยวเราไปห้องน้องฟิลกันก็คือห้องจะอยู่ข้างกันเลยนะคะมาทุกคนไปกันดีกว่าชิบห้องฟิลก็คือจะมีความลุกนิดนึงเพราะว่าเพิ่งนอนเตียงก็คือยังไม่ได้พับผ้าเดี๋ยวเราค่อยเปิดฟิลฟิลเล่นเกมมาอัปเดตอาการให้เพื่อนๆฟังหน่อยอัปเดตโดยการเล่นเกม ROV มาอัปเดตอาการหน่อยพ่อบอกให้ถ่ายบอกเพื่อนๆหน่อยว่าอาการเราเป็นยังไงก็คือนะคะตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีไข้แล้วแล้วก็ไม่ปวดหัวนะคะแล้วก็เหลือแต่เจ็บคอแล้วก็เสียงไอ้ก็เด้อนั่นแหละก็เหลือแค่เจ็บคอนิดหน่อยนะคะแล้วก็เสียงจะเปลี่ยนไปนิดนึงแค่นั้นแหละแต่เขาบอกว่าพอหายเสร็จเราจะขี้ลืมบวกกับเหนื่อยง่ายขึ้นขี้ลืมใช่ทุกวันนี้ก็ขี้ลืมอยู่แล้วนะนั่นแหละมันจะแบบความจำในสมองจะน้อยลงแต่คือเราก็ดีขึ้นไอน้อยลงจากตอนแรกปวดหัวน้อยลงใช่ทำอะไรได้ไวขึ้นจากตอนแรกที่เป็นเพราะตอนแรกคือทำอะไรแทบไม่ได้ซุ่มๆเนาะก็จะประมาณนี้ใช่ค่ะสำหรับเราสองคนพี่อยู่นานไม่ได้เดี๋ยวพี่ติดโน้ตโอเคทุกคนเดี๋ยวให้น้องฟิวเล่นเกมกับเพื่อนไปก่อนแต่ว่าการน้องฟิวก็ดีขึ้นจากวันแรกๆนะคะใช่ค่ะส่วนของฟิล์มก็รอผลตรวจพรุ่งนี้ฟิวว่าไงเนี่ยใกล้เนี่ยโอ้ยแค่กล้องใกล้เองแหมเราแพ้เชื้อโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา1 ทุ่ม 34 นาทีแล้วนะครับเสียงเราอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแม่นะครับคือวันนี้หลักๆเลยนะครับหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลที่ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้ว่าเราได้ยาอะไรมาบ้างใช่ไหมใช่แล้วเราก็กินยาไปเสร็จอาการเป็นไงบ้างอาการก็ดีขึ้น
เจ็บคอก็น้อยลงตั้งแต่กินยาชุดแรกครับแล้วปวดหัวมีไข้ไหมไม่ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับใช่ไหมใช่ส่วนของป้าถาเองนะครับช่วงเช้าที่กลับมากินยาเสร็จตื่นมาอีกรอบนึงคือปวดหัวมากปวดจนแบบเดินไม่ได้อะแม่ปวดจนแบบไซเอเลยอะเออเหมือนหมอให้ยาคนละชุดกับแม่แม่กินคือชุดแรกคือเหงื่อออกท่วมเลยร้อนมากคือแบบถ้าแบบตอนยังไม่กินยาฉันรู้สึกหนาวโดนพัดลมไม่ได้เลยแต่พอกินยาชุดแรกเหงื่อนี่ท่วมแบบร้อนใช่ไหมใช่แล้วเสร็จหลังจากนั้นหลังจากที่พ่อปวดหัวใช่ป่ะผมปวดหัวแบบปวดหนักมากอะอธิบายคำพูดไม่ถูกนะเอาว่าปวดแบบปวดหัวจะระเบิดอะเออแล้วก็พอมากินยาอีกชุดหนึ่งก็นอนเหงื่อของแม่นอนเหงื่อแบบโหท่วมทั้งตัวเลยนะครับแล้วพอตื่นมาอีกทีเพิ่งตื่นมาสักพักนี่เองนะ6 โมงนอนไปตั้งแต่บ่ายอะแล้วก็มาตื่นอีกทีช่วง6 โมงพอตื่นมาเสร็จร่างกายก็กลับมาปกติแล้วก็ไม่ปวดหัวละตอนนี้ไม่มีไข้ด้วยนะครับแล้วกินอะไรได้รับรู้รสชาติแต่ว่ามันไม่ได้ชัดมากนะอย่างอะไรที่มันเค็มเงี้ยกินไปมันก็จะเฟื่อนๆแต่ถามว่ารู้ไปมันก็ติดเค็มหน่อยๆนั่นแหละนะครับแล้วส่วนกลิ่นถามว่าได้กลิ่นไหมก็ได้นะนิดนึงไม่ได้แบบดับไปเลยนะครับก็ถือว่าก็ยังดีนะครับที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมากนะครับก็อันนี้สำหรับวันแรกที่เราไปหาหมอเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันว่าทั้งหมด4คนเนี่ยอาการต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือเบื้องต้นแหละเสียงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปละใช่เพราะว่าเจ็บคอครับแล้วก็พวกเราเองก็พยายามแบบเนี่ยพกพวกนี้ไว้นะพ่นคอนะแล้วก็พ่นจมูกมีพ่นจมูกด้วยอันนี้เผื่อหายใจไม่ออกเนาะแล้วก็เตรียมวิตามินซีไว้กินด้วยครับอันนี้พ่นจมูกนะครับอันนี้เป็นพ่นคอนะครับแล้วก็กินยาตามหมอสั่งแล้วก็รอดูอีกประมาณกี่วันนะแม่3 วัน 5 วันใช่นะครับช่วงนี้น้องๆอาจจะได้ดูแต่คลิปโควิดนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพ่อถาจะอัปเดตให้อันนี้ของพ่อแม่เอาไปทำไมอันนี้ของแม่นี่เอาไปจากของพ่ออ้าวแย่งยากันแล้วเป็นไงก็ช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ติดโควิดนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะพอติดมาแล้วมันไม่ง่ายเนาะมันลำบากหมดเลยนะครับชีวิตจะลำบากไปเลยคือเรื่องกินเอ่ยเรื่องใช้ชีวิตเข้าสังคมอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เลยสำหรับช่วงนี้ก็ต้องอยู่แต่บ้านกักตัวอยู่แต่บ้านนะครับเหมือนน้องฟิวเองเนี่ยอยู่บนห้องเนี่ยเราจะไม่ให้ลงมารวมกับเราเพราะว่าน้องฟิวเนี่ยเข้าวันที่ 3 วันที่ 4แล้วเขาใกล้หายแล้วใช่ครับเดี๋ยวโทรคุยกับน้องฟิวก่อนมาฟิวเปิดกล้องหน่อยมาเป็นไงบ้างนี่น้องฟิวเหมือนเดิมเลยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือเหลือแค่เจ็บคอนะคะเสียงก็เริ่มปกติแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรอยากให้น้องฟิวตรวจก็ประมาณนี้ใช่ป่ะอีกทีว่าจะขึ้น2 ขีดอยู่ไหมเดี๋ยวรออีกวันนึงพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวน้องฟิวค่อยตรวจอีกรอบนึงว่าขึ้น2 ขีดหรือเปล่าเนาะนี่อยู่บ้านเดียวกันแทบไม่ได้เจอหน้าเลยนะครับก็คือต้องจะทักหากันว่ามีอะไรกินบ้างใช่ครับแล้วก็แยกกันอยู่นะครับช่วงนี้นะก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคลูกนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตให้ดูกันว่าพี่ฟิล์มเนี่ยอาการเป็นไงบ้างเพราะพี่ฟิล์มเองก็น่าจะติดแหละเพราะว่าตรวจวันนี้ผลออกพรุ่งนี้นะครับแต่ดูจากอาการแล้วยังไงก็ติดแน่นอนนะครับก็เฝ้าระวังกันต่อไปเราก็ให้กินยาดักไว้แล้วครับเพื่อแบบไม่ให้อาการมันหนักกว่าเดิมครับได้นะยังไงก็ต้องขอบคุณน้อง FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับซีซั่นนี้ไม่รอดจริงๆนะครับทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ยังไม่ติดก็ขอให้อย่าติดเลยนะครับให้ปลอดภัยด้วยสำหรับคนที่ติดก็ขอให้หายไวๆนะครับนะแม่เนาะสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ